สวัสดีครับมีเพื่อนๆสอบถามกันเข้ามาถึงภาพไลฟ์วอลเปเปอร์หรือภาพวอลเปเปอร์แบบภาพเคลื่อนไหวโลโก้งานเปิดตัว iPhone 11 iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max ซึ่งผมได้ตัดต่อมาทำเป็นไลฟ์วอลเปเปอร์เองวันนี้ผมเอาไลฟ์วอลเปเปอร์มาฝากแล้วครับไปชมวิธีดาวน์โหลดได้ฟรีและการนำไปใช้กันได้ง่ายๆเลยครับแต่ก่อนอื่นสำหรับการใช้ภาพไลฟ์วอลเปเปอร์ในหน้าจอล็อกนี้จะต้องใช้คุณสมบัติ 3D Touchที่รองรับบน iPhone ตั้งแต่ 6S ขึ้นไปแต่ไม่รองรับบน iPhone XR และ iPad นะครับเพื่อนๆสามารถเช็ครุ่นของเครื่องที่รองรับ 3D Touch ได้จากหน้าจอนี้เลยครับและรองรับแล้วก็ต้องเปิดใช้งานในเครื่องเอาไว้ด้วยนะครับถ้าปิดไว้ก็ไม่สามารถใช้งานได้ครับเราไปที่ขั้นตอนแรกกันเลยครับขั้นตอนแรกเพื่อนๆต้องไปดาวน์โหลดแอปกันก่อนครับซึ่งแอปที่จะใช้นี้มี2แอปใช้งานง่ายและแจกให้ใช้งานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นครับแอปแรกที่จะดาวน์โหลดผ่าน App Store ชื่อ Imager ครับแอปนี้จะใช้ในการดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอของ Wallpaper นะครับแอปตัวที่2ชื่อ Into Life สำหรับแปลงไฟล์วิดีโอที่เราดาวน์โหลดมาให้เป็น Live Wallpaper นั่นเองครับสำหรับลิงก์ในการดาวน์โหลดทั้ง2แอปจะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปและคอมเมนต์แรกที่ปักหมุดของคลิปนี้นะครับขั้นตอนที่2เราจะไปดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอกันครับให้เพื่อนๆ copy ลิงก์ในการดาวน์โหลดวิดีโอลิงก์จะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปและคอมเมนต์แรกที่ปักหมุดของคลิปนะครับจากนั้นให้เพื่อนๆ เปิดแอป Imager ขึ้นมาในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาแตะปุ่มรูปแว่นขยายด้านล่างแล้วแตะกรอบค้นหาด้านบนวางลิงก์ที่ copy เข้าไปหรือป้อนลิงก์ตามที่แสดงบนหน้าจอตอนนี้เข้าไปได้เลยครับแล้วแตะปุ่ม search ด้านล่างภาพวิดีโอจะแสดงขึ้นมาครับให้แตะบนวิดีโอค้างไว้ในคำสั่งที่แสดงขึ้นมาใน iOS 13ให้แตะคำสั่ง Download Image สำหรับ iOS 12จะเป็นดาวน์โหลดวิดีโอครับสำหรับระยะเวลาที่ใช้ในการดาวน์โหลดจะขึ้นอยู่กับความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของเรานะครับจากนั้นให้กลับไปที่หน้าจอโฮมเราจะไปยังขั้นตอนต่อไปกันแล้วครับเมื่อดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่3เราจะไปแปลงไฟล์วิดีโอให้เป็น Live Wallpaper กันครับให้เพื่อนๆ เปิดแอป Into Live ในหน้าจอแสดงรายการวิดีโอให้แต่เลือกไฟล์วิดีโอที่เราดาวน์โหลดมาในขั้นตอนก่อนหน้านี้หน้าจอตัดต่อวิดีโอจะแสดงขึ้นมาให้แต่คำสั่งสร้างในเมนูที่แสดงขึ้นมาแต่ไม่ทำซ้ำเพราะการเล่นซ้ำจะต้องซื้อคุณสมบัติเพิ่มแต่เราใช้ในส่วนของฟรีไม่ต้องเสียตังค์ครับรอสักครู่เพื่อให้แอปทำการแปลงไฟล์วิดีโอให้เป็นไลฟ์วอลเปเปอร์ให้กับเราครับเมื่อแปลงเสร็จแล้วให้แต่บันทึกไลฟ์โฟโต้เมื่อบันทึกเสร็จข้อความบันทึกรูปภาพแล้วจะแสดงขึ้นมาครับเพียงเท่านี้เราก็ได้ภาพไลฟ์วอลเปเปอร์เรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนที่4ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายเราจะไปเลือกภาพมาใช้เป็นไลฟ์วอลเปเปอร์กันแล้วครับให้เปิดแอปรูปภาพแล้วแตะเลือกภาพที่ต้องการใช้สังเกตได้จากมุมบนซ้ายของภาพจะมีคำว่าไลฟ์แสดงอยู่ครับบอกให้เรารู้ว่านี่เป็นภาพไลฟ์วอลเปเปอร์แบบเคลื่อนไหวนั่นเองครับจากนั้นแตะปุ่มรูปลูกศรด้านล่างแล้วแตะคำสั่งใช้เป็นภาพพื้นหลังในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาเราสามารถแตะบนภาพแล้วลากเพื่อเลื่อนตำแหน่งของภาพหรือแตะ2นิ้วเพื่อปรับขนาดภาพได้ด้วยครับด้านล่างให้แตะเลือก Live Photo แล้วแตะตั้งค่าในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะตั้งหน้าจอล็อกเท่านี้ก็เรียบร้อยครับจากนี้ไปเมื่อเราเปิดหน้าจอล็อกขึ้นมาเมื่อแตะบนหน้าจอแล้วออกแรงกดเล็กน้อยเพื่อใช้คุณสมบัติ 3D Touch ภาพก็จะเคลื่อนไหวทันทีครับด้วยขั้นตอนง่ายๆเพียงเท่านี้เราก็มีภาพ Live Wallpaper ที่เคลื่อนไหวได้สวยๆให้ใช้งานกันแล้วครับเพื่อนๆอยากได้ Live Wallpaper แบบไหนกันบ้างครับคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะครับถ้าผมหาเจอจะเตรียมมาให้เพื่อนๆได้ใช้กันเลยครับฝากรบกวนเพื่อนๆกดปุ่มติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ